สวัสดีค่ะณัฐวดีมีขวดชื่อเล่นมีมี่นะคะจุดเริ่มต้นที่มี่ได้มารู้จักพระเจ้านะคะก็คือจากงานไว้อะไรของพี่แตงโมนะคะซึ่งในงานนะคะที่มี่เห็นก็คือเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็ความสงบสันติสุขในใจที่ตัวมี่เองอ่ะตามหามาตลอดเลยแต่ชีวิตนี้ก็คือต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเจอมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะในงานครั้งนั้นนะคะจึงเป็นจุดที่ทำให้มี่ตัดสินใจที่จะกรอกลิงก์นะคะผ่านทางเพจ Facebook ของคริสตจักรนะคะเพื่อที่ได้รู้จักพระเจ้าหลังจากที่มี่กรอกลิงก์เรียบร้อยนะคะพี่น้องที่โบสถ์ก็ได้โทรติดต่อมานะคะเพื่อที่จะพาเราเนี่ยรับเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ค่ะซึ่งมี่เองก็รู้สึกดีแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่พี่น้องได้โทรเข้ามาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยทำให้เราตัดสินใจรับเชื่อในวันนั้นเลยค่ะในช่วงระหว่างนั้นนะคะมี่ก็ยังเข้าร่วมนมัสการผ่านทางออนไลน์นะคะรวมถึงเข้ากลุ่มเซลล์เนาะเพราะว่าบ้านมี่เองอะค่ะอยู่ค่อนข้างไกลนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะพี่น้องมันมีวันนึงค่ะที่มี่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วที่เราจะต้องตัดสินใจมาโบสถ์นะคะเพราะว่าเราอยากสัมผัสเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากกว่านี้และเรารู้สึกว่าเราอยากได้พระพรและเป็นพระพรกับผู้คนมากกว่านี้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่โบสถ์ด้วยตนเองค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตกใจยอมรับว่าตกใจมากๆนะคะกับการต้อนรับของพี่น้องทุกคนเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากเลยเราไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนนะคะซึ่งตัวมี่เองอ่ะก็ได้อธิษฐานกับตัวเองนะว่าขอพระเจ้านะคะสถิตอยู่กับมี่มาแตะต้องใจมี่ทำให้มี่รู้สึกว่ามี่อยากจะมาโบสถ์อีกต่อไปนะคะซึ่งมี่ก็เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าพระเจ้ามีจริงจริงเพราะว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ใจนะคะโดยการที่ทำให้มี่รู้สึกว่าเราอยากจะมาที่นี่เราอยากจะเป็นคนที่นี่เราอยากจะมารู้จักโบสถ์นี้นะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นหนึ่งในพี่น้องที่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่เลี้ยงของมี่นะคะก็ได้หนุนใจให้มี่เข้าเรียนไลฟ์คาร์ดนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าค่ะพี่น้องทำให้เรานะคะได้ตัดสินใจที่จะลงเรียนแล้วก็เข้าค่ายในทันทีเลยค่ะซึ่งในตอนที่มี่ได้ไปเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้านะคะต้องบอกเลยว่าเป็น3วัน2คืนที่เปลี่ยนชีวิตมี่มากๆเลยนะคะจากที่แต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตนะคะสุดท้ายแล้วอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเองอะซ่อนเอาไว้ข้างในมันก็กลายมาเป็นปมของตัวเรานะคะทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งกร้านนะคะเป็นคนที่ไม่แคร์ใครไม่ใส่ใจคนรอบข้างนะคะไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเลยนะคะแต่พอเราได้มาเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้านี้ค่ะทุกวันนี้นะคะพระเจ้าทำให้มี่เป็นคนที่ถ่อมใจอยากจะคุยกับเพื่อนอยากจะคุยกับคนอื่นคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นอยากจะถามสารทุกข์สุขดิบทุกอย่างนะคะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักขึ้นแล้วก็ได้รับคำชมจากคนอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้พระเจ้าก็มาช่วยฟื้นฟูจิตใจนะคะทำให้มี่รู้สึกว่าวันนี้แหละเราเป็นคนที่เข้มแข็งจากภายในแล้วและในอีกเรื่องนึงนะคะที่ไม่ได้รับการแตะใจนะคะในวันเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าก็คือเรื่องพระทัยพระบิดาค่ะตัวมี่เองนะคะก็ไม่เคยเรียกผู้ชายคนไหนว่าพ่อมาก่อนนะคะซึ่งพอได้เข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าเนี่ยทำให้มี่กล้าเรียกพระเจ้าได้เต็มปากเลยว่าพระเจ้าคือพ่อของเราทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราตามหามานานเราขาดหายมานานแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตลอดเวลาพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเป็นพ่อของเราทำให้ทุกวันนี้ค่ะมี่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ว่ามี่จะเจออะไรจะขับรถจะไปไหนจะทำอะไรนะคะมี่ก็จะบอกพ่อของมี่อยู่เสมอเลยว่าพ่อลูกไปแล้วนะพ่อมี่กำลังจะทำสิ่งนี้นะพ่อดูแลมี่ด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดหายอะไรเลยเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่พ่อของเราเตรียมไว้ให้ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือชีวิตมี่เองตลอดทั้งชีวิตเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอนะคะทั้งในวัยเดียวกันหรือว่าคนที่อายุมากกว่าทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราต้องแข่งขันหรือต้องร่ำรวยหรือจะต้องเก่งเก่งมากๆเก่งที่สุดนะคะจนตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นทุกข์ไม่เคยเจอความรู้สึกที่จะต้องผ่อนคลายหรืออะไรเลยเราคิดอยู่เสมอในทุกๆวันว่าวันนี้ฉันจะต้องหาเงินฉันจะต้องหาเงินเท่านั้นคือเหมือนชีวิตทุกวันนะคะมีแค่ด้านเดียวคือด้านเงินกับงานเท่านั้นสุดท้ายแล้วอะค่ะวันที่มี่ไปค่ายพระเจ้าบอกมี่อยู่คำหนึ่งว่าลูกอย่ากังวลไปเลยเราจะดูแลลูกเองไม่ต้องกังวลสิ่งใดทั้งนั้นสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่มี่ได้ยินในวันที่มี่ได้เข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าและหลังจากนั้นทุกความกังวลทุกการงานการเงินทุกอย่างทุกปัญหาในชีวิตมี่วางหมดแล้วค่ะวางให้พระเจ้าเท่านั้นที่จะดูแลเราหลังจากนี้ชีวิตมี่จะไม่กังวลกับสิ่งใดอีกแล้วเพราะพระเจ้าดูแลมี่อยู่และมี่เชื่อว่าพระเจ้าก็ดูแลพี่น้องเช่นกันค่ะ
สุดท้ายนี้นะคะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้านะคะยังไงมี่ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องเลยค่ะที่จะเข้าค่าย Encounter ในครั้งนี้ค่ะเพราะมี่เชื่อว่านี่คือโอกาสที่ดีนะคะที่พี่น้องจะได้เรียนรู้และรู้จักกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งค่ะนี่คือการตัดสินใจที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างอัศจรรย์แน่นอนค่ะมี่อยากจะขอขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงของมี่นะคะพี่ปอรวมถึงพี่น้องทุกท่านนะคะผู้รับใช้อาจารย์อนุภาพอาจารย์วีนานะคะที่ได้ให้คำสอนต่างๆมากมายรวมถึงให้ได้รู้จักกับพี่น้องที่น่ารักแบบนี้ทุกท่านที่สำคัญนะคะมี่เองก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของมี่ไปอย่างสิ้นเชิงค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ